ดีครับตีเข้าไปใกล้บ่อยแล้วก็เสิร์ฟก็เอาแค่อยู่แล้วก็ตีเหล็กดีแล้วก็พัดดีมาซ้อมก่อนหน้านี้2วันดีกว่าแผนเยอะเลยพรุ่งนี้ก็พยายามตีให้เหมือนเดิมเผื่อสกอร์ได้เท่าเดิมแต่ถ้าไม่ได้ก็ตีให้มันดีแค่เข้ารอบพอเข้ารอบปุ๊บค่อยไปสู้กันสองวันก็สำคัญแล้วก็เป็นถ้วยของพระราชินีก็เป็นพระราชินีของเราก็อยากได้ครับอีเกิลครับมันตีแล้วมันไปชนข้างในหลุมแต่มันเด้งออกดูหนังสองก็รายการนี้ก็เป็นถ้วยพระราชินีนะครับก็ยังไงก็ขอให้แฟนกอล์ฟมาเชียร์คนไทยแล้วยังไงก็อยากให้คนไทยได้ถ้วยนี้ไปครับ